ถามถึงล่าสุดเลยค่ะก็เป็นดราม่าหมาทับรถทับตายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่บทหนึ่งในซีรีส์เฉยๆค่ะที่ว่าตัวละครตัวนี้ที่บัตรเล่นคือเชอรี่อะค่ะแค่แบบต้องเอาหมาของอีกคนนึงคือพี่กิซซี่ไปปล่อยไว้ข้างถนนแล้วมันก็โดนรถทับตายแล้วก็กลายเป็นแบบประเด็นดราม่าว่าเฮ้ยรุนแรงเกินไปหรือเปล่าสำหรับสังคมไทยการที่แบบตัวละครเอาหมาไปให้รถทับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตุ๊กตาตอนที่เราถ่ายกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอมจังเลยคนดูเขาจะด่าไหมว่ามันเป็นตุ๊กตาทำไมถึงไม่ทำให้มันสมจริงกว่านี้พ่วงกับก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดให้มันเร็วๆให้ดูแบบไม่รู้คนดูจะได้อินๆตามไปเลยจุดประสงค์คืออยากให้คนดูมีอรรถรสในการดูแล้วเกลียดตัวละครที่ปั่นเล่นแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราไปตัดสั้นปุ๊บมันเลยเหมือนหมาจริงก็เลยโดนกันไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างที่ตอบกลับมาแต่ละคนก็ไม่เป็นยังไงค่ะก็อยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเขียนบทเพื่อทำให้คนดูมีอรรถรสถ้าถามว่าบรรลุเป้าหมายของทีมผู้สร้างไหมก็บรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายของตัวละครที่ปั่นเล่นด้วยคือสามารถทำให้คนเกลียดได้เพราะว่าตัวละครถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือตัวร้ายนั่นแหละคนก็เกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะตอนนี้อย่างในข่าวบอกว่ามีจะทำถึงขั้นลมตัวไปยื่นพรบอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยพรบสัตว์เพิ่งออกมาด้วยไงที่คุ้มครองสัตว์เวลาถ้าเกิดสมมติคนไปทำร้ายสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องถูกส่งไปเรื่องพรบคุ้มครองสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเราไม่เป็นอะไรบันเข้าใจบันเข้าใจว่าคนดูเขาอินมากกว่าแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นแค่การพูดเล่นๆกันเฉยๆว่าทำไมพรบคุ้มครองสัตว์ถึงไม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมามันไม่ได้ตายจริงมันเป็นการถ่ายทำเฉยๆไม่ได้ซีเรียสอ่ะเราแอบกลัวไหมเขาบอกว่าเนื้อหาดูแรงไปกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวอย่างล่าสุดก็มีดาราหลายคนออกมา มีค่ะมีดารารุ่นพี่หลายท่านเลยค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาก็หัวเราะกันเหมือนกับว่าอ๋อตอนแรกเขาก็งงว่าทำไมคนพูดถึงเยอะถ้าเกิดไม่ได้ดูก็จะไม่เข้าใจเนาะคนพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดแบบก็จะมีขออนุญาตกล่าวถึงนะคะก็จะมีพี่โยยศนะคะมีพี่บีมีพี่เจเจตรินมีพี่เก๋ชลดาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นคนรักสัตว์แล้วก็เหมือนกับว่าคอยต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันคือละครเพราะว่าจะมีชาวโซเชียลทั้งหลายแหล่จะแท็กไปหาพี่เขาหรือว่าเมนชั่นไปหาพี่เขาตลอดอะไรเงี้ยพี่เขาจะงงกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ออันนี้คืออะไรอ๋อซีรีส์ไม่ใช่เรื่องจริงชีวิตจริงของเราแหละเขาบอกตีแผ่วว่ามันไม่ใช่อย่างงั้นใช่ค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นคนรักสัตว์ค่ะคือตอนถ่ายไปอ่ะเราก็รู้สึกสะเทือนใจกับบทตอนอ่านบทก็รู้สึกสะเทือนนะแต่ว่าพอถ่ายทําก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันเป็นตุ๊กตาเพราะจริงๆแล้วชีวิตจริงป่าน่ะเป็นคนเก็บสัตว์มาเลี้ยงเยอะมากที่บ้านก็จะแบบซื้อที่ไปไล่เลยเพื่อเอาไว้เก็บน้องหมากลับมาเลี้ยงขอที่วัดกลับมาตอนนี้ก็มีอยู่ที่บ้านประมาณ25ตัวเป็นไงบ้างตัวเราแต่กลับโดนถูกว่าไม่เป็นไรค่ะเข้าใจค่ะก็ไม่ได้รู้สึกแบบน้อยใจหรืออะไรนะคะก็แบบรู้ว่าเดี๋ยวพอกระแสซีรีส์มันหมดไปก็คงคนดูก็คงจะเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกกับสังคมว่าจริงแล้วเราเป็นคนรักสัตว์ไอ้คนรักสัตว์อ่ะหนูไม่ซีเรียสหรอกหนูซีเรียสเรื่องแบบมาด่าด้วยค่อยคำแบบค่อนข้างหยาบอ่ะเนาะใน IG เลยเอาจริงๆแล้วคือครอบครัวป่านถ้าอย่างที่เห็นนะป่านจะเป็นคนที่เล่นเล่นโซเชียลทางครอบครัวอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าบางทีคำหยาบคายแบบคำแบบดีออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ามาเขียนด่ากันเป็นตัวหนังสือบางคนก็เขียนแบบเหมือนเขาเปล่งเสียงออกมาเต็มปากเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอ๋อคำนี้แรงจังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงกับอย่างนี้ถามหนูโกรธไหมหนูไม่โกรธเลยค่ะกับคำด่าแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วว่าแบบว่ามันสะท้อนกลับไปถึงคนพิมพ์มากกว่าตัวคนโดนด่าไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าคนที่พิมพ์ออกมามากกว่าเวลาคนอื่นเขามองย้อนกลับไปเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนยังไงทำไมถึงแบบพิมพ์ถ้อยคำพวกนี้ด้วยคำถนัดปากจังอะไรอย่างเงี้ยอยากอธิบายกับสังคมยังไงบ้างกับกรณีเรื่องนี้เรื่องน้องหมาเรื่องน้องหมาไม่มีอะไรค่ะในซีรีส์นะคะก็ถูกเขียนบทขึ้นมาเพื่อสร้างอรรถรสให้กับคนดูเฉยๆค่ะก็อยากดูละครเข้าใจค่ะว่าอินเข้าใจค่ะว่าแบบเกลียดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างมันก็จะมีจุดจบของมันอย่าเพิ่งตัดสินตัวละครจากสิ่งที่เขาทํารอดูตอนจบค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเป็นยังไงบ้างกระแสฟีดแบคค่อนข้างแรงเหมือนกันว่าตัวร้าย
ก็ดีก็แสดงว่าหนูทำดีแล้วหนูก็ดีใจคือทุกคำด่าถือว่าเป็นคำชมของหนูใครจะว่าว่าหนูแบบหน้านะนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติคืออยากให้เข้าใจว่าดูละครก็คือละครมาย้อนดูตัวจริงๆแล้วมันแค่สะท้อนบางอย่างของสังคมเฉยๆบทที่ได้มามันก็ได้มาจากบางส่วนของสังคมซึ่งมันมีแบบจริงๆดังนั้นทำยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในชีวิตจริงเราเอาละครนะคะมาเปรียบเทียบแล้วก็พัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันดีกว่าให้มันเป็นบทเรียนดีกว่าค่ะเรื่องนึง FHM คาร่าสุดเซ็กซี่ทีเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะถ้าเกิดถามหนูว่ามันเป็นของแปลกหนูว่าหนูเป็นของแปลกนะก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยๆไม่ค่อยได้ให้เห็นบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันมีคนหลายคนซื้อเก็บไว้เพราะมันแปลกครั้งนี้คือเซ็กซี่สุดด้วยมั้ยสุดค่ะสุดเลยถ้าไม่ใช่ตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนแล้วตอนนี้หนูก็25ยัง26แล้วอ่ะที่บ้านว่าไงบ้างที่บ้านไม่ว่าค่ะหนูอ่ะเป็นคนช่างใจตอนแรกว่าแบบเอ๊ะหนูจะพร้อมทำแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่า FSM กับผู้จัดการคุยกับคุณพ่อและทั้ง2คนเห็นพร้อมเหมือนกันว่าโอเคเราก็โตแล้ว25ยัง26แล้วเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนเราก็เลยโอเคทำค่ะทำอะไรเงี้ยพี่เบว่าไงบ้างพี่เบไม่ว่าอะไรเลยค่ะพี่เบเขาไม่เคยมาเขาเรียกอะไรมีส่วนในการตัดสินใจในการรับงานของหนูอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างให้อิสระแบบเต็มที่อยู่แล้วค่ะไปเฝ้าที่กองได้ไหมครับไปค่ะไปวันถ่ายก็ไปไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเขาก็มาดูแล้วเขาก็รูปสวยเขาชอบไปดูตามที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหลังมอใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคุณสวยเนาะสวยเนาะเขามีช่วยสกรีนชุดให้เราไหมนะกันไม่มีค่ะไม่มีเลยพี่เบย์เขาไม่ยุ่งเลยค่ะทำงานคือทำงานไปเลยเต็มที่ถ้าแวะไปก็คือแวะไปหาซื้อขนมไปให้เอาเสื่อเอาหมอนเอามุ้งไปให้นั่งเล่นนั่งรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นโทรศัพท์ไปแต่เขาไม่ได้มาวอแวร์ไม่ได้มาวุ่นวายหนังสือออกมาเขามีแอบติ่งว่ามันโป๊ไปเขาไปซื้อมาตั้งหลายเล่มจริงเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อมาเก็บไว้เองตั้งหลายเล่มจริงๆเขาชอบให้เราเซ็กซี่ไหมไม่มีคนไหนชอบหรอกแต่ว่าแค่ว่าถ้างานก็คืองานถ้าชีวิตจริงก็เขารู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวล่อแหลมอย่างงี้ไงคะฟีดแบคดีขนาดนี้เล่มต่อไปจะมีต่อๆได้มั้ยจะเย็นๆก่อนค่ะบอกแล้วว่าอยากให้มันรู้สึกว่าแบบแปลกรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูไม่เบื่อนานๆมีทีดีกว่าเรามั่นใจในหุ่นหรือมั้ยไม่มั่นใจหนูไม่มั่นใจในหุ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่มั่นใจในหุ่นหรือว่าแบบบอดี้ผิวหน้าอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเลยอ่ะเขินมันมีภาพเบื้องหลังออกมามีเป็นคลิปวิดีโอหนูก็แบบม้วนแล้วม้วนอีกโพสก็ไม่ค่อยกล้าโพสเท่าไหร่ต้องหลายคนช่วยกันบิ้วก็โอเคค่ะก็ไม่มีคนด่าไม่มีคนด่ามีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละ